สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะเรามากับเมนูทาร์ตอีกแล้วแต่ว่าเป็นทาร์ตที่เป็นของคาวค่ะยังเหลือแป้งทาร์ตจากเมนูก่อนๆมาอีกนิดๆหน่อยๆ นะคะก็เลยจะเอามาทําเป็นพิซซ่าทาร์ตค่ะเพื่อนๆพิซซ่าทาร์ตเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนวัตถุดิบได้ตามใจเราเลยนะคะที่สําคัญรสชาติอร่อยมากๆเด็กๆชอบด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะสำหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยไส้กรอกกับเบคอนค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะใส่เป็นสับปะรดหน้าแฮมหน้าไก่หน้าอะไรต่างๆก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะไม่จำเป็นต้องเหมือนเรานะคะอย่างเรานี้หาวัตถุดิบที่มันหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อง่ายๆนะคะก็จะเป็น2 อย่างนี้นะมีชีสค่ะซอสมะเขือเทศออริกาโน่ค่ะแล้วก็การทำทาร์ตที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นแป้งทาร์ตสำเร็จรูปนะคะอันนี้เราเอามาวางคลายน้ำแข็งไว้ข้างนอกนะคะก็มีประมาณนี้ไม่กำหนดอัตราส่วนของอะไรเลยขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆทำมากทำน้อยหรือว่าอยากใส่อะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่สะดวกนะคะวัตถุดิบก็มีประมาณนี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มแรกเนี่ยนะคะเพื่อนๆเราจะเอาตัวแป้งทาร์ตสำเร็จรูปของเราเนี่ยไปอบก่อนนะคะถ้าหากว่าใครเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นออกจากช่องฟรีซเนี่ยนะคะเพื่อนๆให้เอามาวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนกว่าเนื้อแป้งทาร์ตของเราเนี่ยจะหายแข็งเป็นเกล็ดน้ำแข็งอะไรเงี้ยให้เขาละลายให้หมดเลยนะแล้วก็ค่อยเอาไปอบค่ะโดยเราจะอบที่อุณหภูมิ200องศาเราใช้เป็นไฟบนไฟล่างแล้วก็เปิดพัดลมด้วยนะคะเราใช้ระยะเวลาอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25-30 นาทีหรือว่าอาจจะน้อยกว่านี้นิดหน่อยหรือมากกว่านี้นิดหน่อยนะคะมันขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะอันนี้เราก็เอาเขาเข้าอบได้เลยการอบนะคะเราจะอบแค่เขาพอสุกยังไม่ต้องขึ้นสีสวยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่หน้าพิซซ่าแล้วก็เอาเข้าไปอบอีกทีนะอันนี้ก็เอาไปอบได้เลยตอนนี้นะคะเราก็อบตัวแป้งทาร์ตของเราเนี่ยพอสุกแล้วจริงๆมันสุกแต่ว่าสีมันยังไม่ได้เข้มจนถึงขนาดสีสวยอะนะคะก็เราจะอบให้สีประมาณนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องเอาซอสต่างๆมาใส่ลงไปในถ้วยทาร์ตของเราแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอาเข้าอบอีกรอบนึงนะคะเราจะเอาซอสมะเขือเทศเนี่ยนะคะทาลงไปบนถ้วยทาร์ตนะคะจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะบางคนชอบซอสเยอะๆก็ใส่เยอะได้เลยหรือใครจะใช้เป็นซอสพิซซ่าก็ได้เพื่อนๆเราเคยสอนทำมาแล้วนะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอยากได้อะไรที่มันรวดเร็วแล้วก็ไม่เป็นหวายก็ซอสมะเขือเทศได้เหมือนกันพอเราทาซอสมะเขือเทศเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะโรยด้วยผงออริกาโน่นิดนึงนะเพิ่มกลิ่นให้ค่ะบางคนไม่ชอบนะคะก็ไม่ต้องใส่นะโรยออริกาโน่เสร็จแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะใส่หน้าต่างๆที่เราอยากจะใส่ได้เลยนะคะวันนี้เราก็จะมีไส้กรอกมีเบคอนนะคะอยากจะใส่อะไรลงไปก็ตามสะดวกนะพอเราใส่ไส้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะโรยหน้าด้วยชีสค่ะเพราะว่าพิซซ่าไม่มีชีสไม่ได้นะคะอันนี้ใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เหมือนเดิมนะแล้วก็วางด้านบนได้เลยพอเราโรยหน้าชีสเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะโรยด้วยออริกาโนอีกนิดนึงเพิ่มความหอมให้เขานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถเอาไปเข้าอบได้เลยอันนี้จะบอกเพื่อนๆอย่างนี้นิดนึงว่าบางทีเราอบเยอะทำทีนึงทำเยอะมันยังไม่ได้อยากกินให้หมดนะตอนนั้นนะคะเราสามารถเอาถ้วยแบบนี้เนี่ยนะคะไปแช่ช่องฟรีซไว้ก่อนได้เวลาจะกินเราค่อยเอาออกมาอุ่นนะให้มันมีหน้ามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ไม่ควรเก็บไว้นานเกินไปนะคะถ้าสัก3วันก็น่าจะกำลังดีนะหลังจาก3วันก็ไม่ควรกินอะไรที่มันค้างคืนนานเกินไปแล้วนะคะอันนี้เราก็จะแบ่งเก็บแล้วก็แบ่งไปอบให้เพื่อนๆดูด้วยนะอันนี้ก็เวลาอบก็อบที่200องศาใช้ไฟบนล่างพัดลมก็ได้หรือใครจะใช้ไฟบนอย่างเดียวเพื่อให้สีด้านบนของเขาสวยมากๆก็ได้เหมือนกันนะคะหรือเพื่อนๆใครจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันหม้ออบลมร้อนได้หมดเลยนะคะอบจนกว่าด้านบนของเขาเนี่ยตัวชีสจะมีความเบิร์นนิดหน่อยนะอันนี้ก็เรียบร้อยเอาเข้าอบกันค่ะ
พอเราอบจนสีด้านบนสวยแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยเพื่อนๆสามารถเอาไว้กินเป็นอาหารเช้าหรือว่าของว่างก็ได้นะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยค่ะใช้ระยะเวลาในการทำแป๊บเดียวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญวัตถุดิบปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะคะซึ่งเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันค่ะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอน 1:00 ตรงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะเก็บเอาทุกๆคำติคำแนะนำของเพื่อนๆเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ